Hi, สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็มาเจอกับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเช่นเคยเลยเรามาเจอกันอีกแล้วกับการติดตั้งตัวเครื่องเสียงรถยนต์และหน้าจอ Android เข้ากับรถรุ่นต่างๆในประเทศไทยซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับรถที่ทุกท่านได้เห็นตัวรุ่นเห็นตัวหน้าตาของรถคันนี้ไปแล้วเนี่ยรถคันนี้เราไม่เคยเห็นผลงานการติดตั้งตัวจอ Android หรือว่าตัวเครื่องเสียงรถยนต์ในช่องทางไหนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าในบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยรถคันนี้ครับฮุนไดโซนาต้าในปี2011ถึง2015คันนี้เรียกได้ว่าเป็นคันแรกเลยก็ว่าได้ครับที่ติดตั้งตัวจอ Android ในวันนี้นั่นเองซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับทางลูกค้าเนี่ยก็มาทำการเปลี่ยนตัวเครื่องเล่นเดิมแบบนี้นะครับของตัวฮุนไดโซนาต้าให้กลายเป็นหน้าจอ Android จากทางมิชิก้านะครับที่มีสเปคชื่อว่า L5 RX1 Series ซึ่งสำหรับตัว L5 RX1 Series ตัวนี้นะครับมีสเปคจอ Android ที่เป็น RAM 2 ROM 32และที่สำคัญเลยสามารถใช้งานในส่วนตัวApple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์ได้ด้วยเช่นกันซึ่งสำหรับในตัวรถ Hyundai Sonata คันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยมันไม่มีกล้องมองหลังมาด้วยทางเรานะครับก็ได้ทำการติดตั้งตัวกล้องมองหลังเข้าไปด้วยและตัวหน้าจอ Android ตัวนี้ครับยังสามารถทำงานร่วมกับกล้องมองหลังและเรายังติดตั้งตัวกล้องบันทึกหน้า MG009 เข้าไปให้อีกด้วยครับเรียกได้ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับตัวเครื่องเล่นเดิมของตัวรถแบบนี้เนี่ยมันจะถูกเอาออกไปนะครับและเป็นการอัปเกรดตัวเครื่องเสียงและเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถยนต์ของตัว Hyundai Sonata ให้มีความสมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกขั้นอีกระดับนึงเลยแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay การใช้งานแผนที่การฟังเพลงผ่าน Music Streaming App และการใช้งานแอปต่างๆเป็นยังไงกันบ้างเมื่อทำงานกับตัวรถ Hyundai Sonata และไปรับชมกันเลยครับและสำหรับตอนนี้นะครับตัวรถ Hyundai Sonata นะครับในปี2011ถึง2015คันนี้เนี่ยก็ได้ติดตั้งตัวจอ Android จากมิชิก้าในสเปค L5 RX1 เข้าไปแล้วล่ะครับซึ่งสำหรับในตัวรถคันนี้นะครับก่อนอื่นเลยดีกว่ามีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงและเลื่อนแทร็กและระบบแอร์ตัวนี้นะครับเมื่อทำการเปลี่ยนกรอบเนี่ยตัวระบบแอร์ตัวนี้เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเลยล่ะครับเพิ่มพัดลมได้นะนี่การปรับอุณหภูมิต่างๆนะครับทิศทางลมยังทำงานได้เหมือนเดิมเลยไม่มีรวนเลยฮะนี่ก็คือตัวลักษณะนะครับงานติดตั้งเราทำการเปลี่ยนนะครับมาจนถึงช่องแอร์ตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูกันรอบๆหน่อยดีกว่าลักษณะของการวางตำแหน่งตัวจอนะครับซึ่งสำหรับไอ้ตัวนี้นะครับ L5 RX1 เนี่ยเป็นสเปค RAM 2 ROM 32นะครับสำหรับการใช้งานนะครับในส่วนของจอ Android ในสเปคเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยสิ่งนึงนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของตัวจอเริ่มต้นแบบนี้เลยเพราะว่าสำหรับตัวจอเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยความเร็วก็อยู่ในระดับเริ่มต้นแต่ความเร็วนึงนะครับที่ไม่ได้เป็นระดับเริ่มต้นตามสเปคเลยก็คือการเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay หรือว่า Android Auto นั่นเองซึ่งสำหรับในตอนนี้นะครับผมได้ทำการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้นะครับผ่านสายชาร์จเข้ากับตัวหน้าจอตัวนี้แล้วเราจะไปลองเล่น Apple CarPlay กันโฟนลิงก์แบบนี้เลยจะสังเกตได้นะครับว่าหน้าจอเนี่ยมีหน้าเมนูที่เปลี่ยนไปการทำงานของตัว Apple CarPlay เนี่ยก็คือการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ iPhone นะครับส่งข้อมูลมายังตัวหน้าจอนะครับแอปที่จะมาแสดงไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับรายการโปรดการโทรล่าสุดนะครับรายชื่อการกดเบอร์โทรที่แป้นพิมพ์แบบนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับกับการเชื่อมต่อแบบนี้การนำทางกันบ้างดีกว่าครับอย่าง Apple Map Google Map นะครับ Apple Map เราสามารถพิมพ์ได้นั่นเอง Apple Map คือแอปของตัว Apple นั่นเองครับ iOS พิมพ์แบบนี้ได้ The Mall Shopping Center แบบนี้ครับก็เริ่มนำทางกันไปเลยจะสังเกตได้ว่ามีความเสถียรมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นการทำงานร่วมกับตัวโทรศัพท์มือถือนั่นเองกดหยุดนำทางจากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าในอีกหนึ่งแผนที่นะครับนั่นก็คือตัว Google MapGoogle Map เราสามารถออกจากการนำทางจากการกดออกได้นะครับและ Google Map ยังสามารถสั่งการด้วยเสียงได้จากการกดไมโครโฟนตรงนี้นะครับลองดูสักหน่อยสยามพารากอนผมพูดว่าสยามพารากอนไปเพียงไม่กี่วินาทีตัวเครื่องได้รับคำสั่งของผมกดเริ่มนำทางแบบนี้ในข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะมีเวลาที่เราจะไปถึงนะครับระยะเวลาในการเดินทางและระยะทางนั่นเองเปิดเสียงของตัว Google Assistant จากตรงนี้ได้นะครับ Google Assistant ก็จะคอยบอกนะครับว่าให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าซอยชิดซ้ายขึ้นสะพานต่างๆ
ปิดเสียงได้แอบฟังเพลงบ้างดีกว่าครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ใช้ในตัว Apple Music เนี่ย Spotify นะครับจุกหรือว่า YouTube Music สำหรับคนที่เป็นชาว YouTube Premium นะครับก็สามารถโหลดตัว YouTube Music นะครับมาไว้ในตัว iPhone แล้วก็มาใช้บนหน้าจอนี้ได้ด้วยเช่นกันแอปแรกกันเลยดีกว่าครับอย่างจุกสำหรับจุกเนี่ยในตัว Apple CarPlay นะครับยังอยู่ในขั้นกำลังพัฒนาการใช้งานเนี่ยจะยังไม่ค่อยหลากหลายนะครับเป็นแบบนี้ต้องกดเป็น playlist นะครับดึงดันเพลงนี้นะครับกดเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะครับเลื่อนเพลงได้แบบนี้เลื่อนเพลงแบบนี้นะครับจำเลยรักนะครับ Fucking Hero เพลงนี้เลยหยุดเพลงกันหน่อยดีกว่านี่คือตัวจุกนะครับยังมีการใช้งานที่ยังไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ Spotify กันบ้างดีกว่าครับสำหรับ Spotify เนี่ยบอกเลยว่าการใช้งานนะครับถือว่ามีความหลากหลายแล้วก็มีหลากหลายฟังก์ชันให้เราได้ลองใช้นะครับกดดูเป็น playlist แบบนี้ได้ลองมาดูกันสัก playlist นึงแล้วกันเราสามารถกดหยุดเพลงแบบนี้ได้ตรงนี้นะครับการเล่นเพลงสามารถเล่นได้โดยการกดค้างนะครับแบบนี้ดูนะคิวเพลงตรงนี้นะครับไปที่คิวแบบนี้สำหรับคิวเพลงตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเพลงอะไรบ้างเป็นเพลงต่อๆไป Black Bean เพลงนี้นะครับเพิ่มเสียงจากตัวคอนโทรลพวงมาลัยได้ลดเสียงได้นะครับเลื่อนเพลงได้ถ้าชอบเพลงนี้นะครับกดหัวใจได้เลยหรือกดเอาออกได้กดเอาออกเอาเข้าแบบนี้นะครับหยุดเพลงกันก่อนยังมีอีกหลายเพลย์ลิสต์นะครับให้ทุกท่านได้ไปลองเล่นกันกดเป็นศิลปินแบบนี้ก็ได้ปั้นหยาบนะฮะหรือว่าสำหรับในแอปที่เป็นแอปการประชุมนะครับอย่าง Zoom Webex Meet นะครับหรือว่า Webex Meet หรือว่า Microsoft Teams ตัวนี้เนี่ยการเรียนออนไลน์และการประชุมนะครับสามารถใช้งานบน Apple CarPlay ได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าจะไม่ได้รองรับในส่วนของการแชร์หน้าจอจะเป็นมุมมองของการโทรศัพท์นะครับการปิดเปิดไมค์ต่างๆการเปลี่ยนวอลเปเปอร์กันมาดีกว่าครับกดตั้งค่าแบบนี้ภาพพื้นหลังเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยครับนี่ภาพวอลเปเปอร์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับทางซ้ายสุดนะครับคือการทำงานรวมนี่คือตัว Google Map นะครับนี่คือเพลงแค่คุณนะครับ The Musketeer จาก Spotify กดข้ามเพลงแบบนี้ได้หยุดเพลงแบบนี้ได้นะครับนี่คือตัวGoogle Map นะฮะหยุดนำทางกดการกดออกตรงนี้กดเริ่มนำทางหรือกดยกเลิกจากตรงนี้ได้นะครับยกเลิกแบบนี้เลยและสั่งการด้วยเสียงจากการกดไมโครโฟนตรงนี้ได้ถือว่า Apple CarPlay เนี่ยเป็นการอัปเกรดนะครับให้ตัว Hyundai Sonata คันนี้มีความสมบูรณ์แบบทั้งในเรื่องของ Entertainment และระบบที่มีความจำเป็นมากๆในปัจจุบันเช่นการนำทางและการฟังเพลง Joy Android ตัวนี้สามารถทำออกมาได้ดีมากๆเลยล่ะครับสำหรับจอ Android นะครับฟังก์ชันที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองเรามาลองดูกันหน่อยดีกว่าครับจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าสเปคนี้มันดูเสถียรยังไงไม่รู้นะครับบอกไม่ถูกเลยอ่ะ YouTube กันก่อนเลยครับแอปพลิเคชันพื้นฐานแบบนี้นี่กดกันให้ดูแบบสดๆเลยนะครับสามารถไปลงชื่อเข้าใช้ตัว Gmail ได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงจากตัวคอนโทรลพวงมาลัยได้เช่นเคยนี่ก็จะเป็นโฆษณานะครับในตัว YouTube สามารถลงชื่อเข้าใช้นะครับในส่วนของตัว Gmail เพื่อเล่น YouTube Premium ได้นี่คือตัว YouTube นะครับข้ามโฆษณาแบบนี้ได้นี่คือตัว YouTube ครับหรือว่าในส่วนต่อมานะครับการที่เราสามารถนำทางได้การนำทางจาก Google Map ของตัว Joy Android เนี่ยสามารถพิมพ์ตรงนี้ก็ได้หรือเราสามารถพูดจากตรงไมโครโฟนตรงนี้ได้นะครับเซ็นทัน
ผมพูดว่าเซนทันไปนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะหาเซนทันที่อยู่ใกล้ตรงนี้มากที่สุดให้ผมสำหรับการใช้งานในครั้งแรกนะครับจะใช้เวลาในการประมวลผลนิดนึงและเนี่ยเส้นทางแบบนี้เลยเราต้องกดเลือกตำแหน่งของคุณก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการลงชื่อเขาใช้ตัว Gmail และนี่เป็นการใช้งานในครั้งแรกเลยนะครับเริ่มนำทางแบบนี้เลยครับรับทราบแบบนี้กดปิดนะครับนี่ครับตัวเครื่องก็จะประมวลผลเป็นเส้นทางแบบนี้แล้วสามารถปิดเสียงของตัว Google Assistant ได้นะครับจากตรงนี้เลยปิดเสียงการนำทางนะครับเราสามารถเปิดใช้งานนะครับ2หน้าจอพร้อมกันได้โดยการกดสี่เหลี่ยมด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งสี่เหลี่ยมด้านบนตรงนี้เนี่ยก็คือการที่เรานะครับจะสามารถเห็นได้ว่าเราเคยเปิดแอปอะไรไว้บ้างเนี่ยกดค้างแบบนี้แล้วลากไปวางได้เลยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการใช้งานตัว YouTube พร้อมกับตัว Google Map นั่นเองดู YouTube นะครับพร้อมนำทางแบบนี้ได้นี่คือการแบ่ง2หน้าจอนะครับอยากให้จอเต็มเลื่อนแบบนี้นี่เลยนะครับก็คือการใช้งานนะครับเบาเสียงจากตรงหน้าจอได้กดโฮมนะครับกลับมาที่หน้าหลักแบบนี้ทุกท่านสามารถโหลดแอปเพิ่มจาก Play Store ตรงนี้ได้นะครับไปลงชื่อเข้าใช้ในตัวของ Gmail กันเลยเราก็ทำการลงนะครับแอปพื้นฐานอย่าง Netflix นะครับดูทีวีออนไลน์อย่างแอป Look TV ตัวนี้Google Map นะครับในจอ Android จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ก็คือการใช้งานแอปต่างๆนะครับในตัวหน้าจอ Android ตัวนี้แหละครับสำหรับในส่วนต่อมาเลยครับจากที่ผมได้บอกไปว่าตัวรถคันนี้เนี่ยเราทำการติดตั้งตัวกล้องบันทึกหน้าเข้าไปด้วยกล้องบันทึกหน้าตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า MG009 เป็นกล้อง Android สามารถดูภาพย้อนหลังนะครับและดูภาพจากตัวหน้าจอตัวนี้ได้เราก็ทำการลงแอปมานะครับเป็นแอปกล้องตัวนี้นี่คือภาพจากหน้ารถของเรานะครับนี่โฟกัสกันสักหน่อยมาแสดงอยู่บนหน้าจอตัวนี้นะครับเราสามารถดูภาพย้อนหลังจากบนหน้าจอได้จากการกดการเล่นตรงนี้ Playback นะครับนี่คือตัววิดีโอที่เราทำการบันทึกไว้นี่คือตัวรูปภาพนะครับสำหรับตัวกล้องบันทึกหน้าตัวนี้สามารถกดถ่ายรูปได้จากการกดกล้องตรงนี้ครับเมื่อขึ้นว่าถ่ายภาพแบบนี้นะฮะก็ไปดูภาพกันหน่อยนี่คือภาพที่ผมกดถ่ายเมื่อตะกี้นี้นะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะมีวันที่นะครับเวลาลาติจูดลองติจูดและความเร็วรถสำหรับตัวกล้อง MG009 ตัวนี้นะครับผมเคยทำวิดีโอการใช้งานแบบละเอียดเอาไว้แล้วละเอียดมากๆเลยนะครับสามารถกดใช้กดดูการใช้งานนะครับได้ที่ปุ่มตัว i ด้านบนขวาได้เลยผมจะขึ้นเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถย่อหน้าจอเล็กๆแบบนี้ได้หรือกดปิดก็ได้ครับการที่เราปิดแอปแบบนี้เนี่ยตัวกล้องก็ยังบันทึกอยู่ด้วยเช่นกันไม่จำเป็นต้องเปิดแอปกล้องตลอดเวลาเพื่อให้ทำการบันทึกได้แหละครับและนั่นแหละครับก็คือการใช้งานนะฮะในส่วนของตัวรถ Hyundai Sonata ซึ่งทำการติดตั้งนะครับในส่วนของตัว Joy Android จาก Michika ในสเปคที่มีชื่อว่า L5RX1 บอกได้เลยนะครับว่าการใช้งานแอปแบบนี้การเล่น Apple CarPlay นะฮะแค่การเล่น Apple CarPlay เนี่ยเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เล่นตัวแอป Music Streaming นะครับอย่าง Spotify หรือว่าการนำทางจาก Google Map เนี่ยแค่นี้นะครับตัวรถคันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอัปเกรดตัว Entertainment และการใช้งานให้มีความสมบูรณ์แบบไปอีกขั้นนึงแล้วล่ะครับซึ่งสำหรับท่านไหนนะครับที่มีตัวรถ Hyundai Sonata เนี่ยแล้วอยากจะทำการติดตั้งตัวเครื่องเสียงรถยนต์นะครับหรือว่าอยากจะทำการติดตั้งตัว Joy Android เนี่ยก็สามารถติดต่อมาหาทางเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าจอติดรถยนต์เกี่ยวกับลำโพงติดรถยนต์และเครื่องเสียงรถยนต์ได้ที่ www.carpromarket.com นั่นเองหรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานติดตั้งและจองคิวติดตั้งได้นะครับที่ ID Line @signpone นั่นเอง
และสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในวิดีโอการรีวิวการติดตั้งจอย Android L5 RX1 Series เข้ากับตัวรถ Hyundai Sonata ตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ได้นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา P1 Car Audio สำหรับในวันนี้นะครับผมแมทธิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะกับตัวรถ Hyundai Sonataซึ่งได้ทำการอัปเกรดเครื่องเสียงรถยนต์นะครับอัปเกรดเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถยนต์ด้วยหน้าจอ Android จาก Michika L5 RX1 ตัวนี้นะครับบ๊ายบายครับ